สู่ช่วง TK Teen ค่ะสัปดาห์นี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park มีกิจกรรมดีๆมาฝากอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะสับปะรดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้สับปะรดยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกอีกด้วยอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดกิจกรรมผ่าเปลือกสับปะรดผลไม้ร้อยตาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30มิถุนายนและวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของสับปะรดผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆมากมายอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park และภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างติดตามไปทางด้านนี้ค่ะหรือคลิกเข้าไปก็ได้นะคะที่ www.tkpark.or.th สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์